ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการออกแบบสถานการณ์ปัญหานะครับซึ่งเราก็ได้เคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าการออกแบบสถานการณ์ปัญหาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราคงต้องมาทำการวิเคราะห์คีย์คอนเซปต์ของเนื้อหาที่จะเรียนก่อนนะครับว่ามีคีย์คอนเซปต์อะไรบ้างยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับเห็นว่าคอนเซปต์ของการตรวจรักษาอาการขากระเพกในม้านะครับก็จะประกอบด้วยการตรวจที่ใช้การบาดเจ็บที่ข้อเข่านะครับแล้วก็การบาดเจ็บขาส่วนล่างส่วนการบาดเจ็บที่ข้อเข่าแล้วก็จะแยกออกเป็นกระดูกแตกชิ้นเล็กนะครับเช่นว่ากระดูกแตกชิ้นเล็กนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เราเอามานะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาเขียนเป็นลักษณะที่เป็นความเรียงนะครับหรือความคิดรูปยอดนะครับก็คือกระดูกแตกนะยกตัวอย่างอันนี้เป็นลักษณะของการยกตัวอย่างก็คือกระดูกแตกในข้อเข่านะครับเป็นการบาดเจ็บนะครับที่เกิดบริเวณข้อเข่ามีสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับทำให้เกิดอาการขากระเพกแล้วก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงนะครับของการนะครับของการบาดเจ็บนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นว่าจากนะครับเนื้อหาที่เรามีอยู่เราก็จะมาออกแบบนะครับหรือกำหนดเป็นความคิดรู้ยอดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาคีย์คอนเซปต์นะครับซึ่งเป็นของกระดูกแตกนี่มาออกแบบนะครับมาสร้างเป็นสายปัญหานะครับเราก็มีการออกแบบเช่นในกรณีนี้เราก็ใส่ชื่อเจ้าของม้าลงไปอย่างเช่นคุณสมศักดิ์นะครับเป็นเจ้าของม้าคอกม้าสุโขทัยนะครับได้นำม้าชื่อแล้วก็แต่งชื่อหน่อยนะครับเป็นม้าชื่อเลสตาร์นะครับซึ่งก็คนทั่วไปอาจจะรู้จักเป็นม้าดังนะครับมาตรวจรักษาที่หน่วยบริการสุขภาพม้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลคณะสัตวแพทย์นะครับโดยเจ้าของม้าให้ข้อมูลว่านะครับม้ามีอาการผิดปกติหลังจากวิ่งแข่งจากสนามม้ามาซึ่งตรงนี้เห็นว่าเราเป็นการกำหนดให้เกิดสภาพปัญหาที่ตัวม้าคือการบาดเจ็บของม้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหมอนะครับก็คือนายสัตวแพทย์กระทิงเนี่ยทำการตรวจม้าและให้ข้อมูลการตรวจก็คือเรื่องของการซักประวัติในเรื่องของการตรวจการเคลื่อนไหวการตรวจขณะอยู่นิ่งการใช้ยาชาการเอ็กซเรย์ซึ่งตัวนี้เห็นว่าในตัวสถานการณ์ปัญหาเรามีการให้ข้อมูลนะครับที่ซับซ้อนลงไปเพราะการซักประวัติก็จะมีข้อมูลต่างๆการตรวจการเคลื่อนไหวก็จะมีข้อมูลต่างๆการตรวจขณะที่อยู่นิ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆซึ่งผู้นะครับเรียนเนี่ยหรือคนที่เป็นหมอเนี่ยนะจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับสุดท้ายเราก็จะมีการขมวดนะครับมีการสมมติบทบาทนะฮะให้เป็นสภาพจริงก็คือสมมติว่าท่านเป็นนายสัตวแพทย์เพราะว่าจบไปแล้วเนี่ยคงต้องเป็นนายสัตวแพทย์ที่ไปทำการรักษานะครับว่าจะทำการวิเคราะห์แก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับอันนี้จะเห็นภาพอันนี้เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอให้เห็นว่าในการออกแบบปุ๊บเนี่ยก็จะให้ผู้เรียนมีการเลือกข้อมูลนะครับการตรวจมาแล้วนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็ในการออกแบบก็จะออกแบบเป็นภาพการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวมีคำบรรยายนะเน้นสภาพจริงที่มีการนำมาเพื่อทำการตรวจรักษานะครับพอขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะมีการผูกปมปัญหาให้ผู้เรียนต้องลงไปแก้ปัญหาไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้นั้นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาตรงนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาตามกรอบนะของจนเส้นที่เป็นขั้น7ขั้นตอนนะครับในกรณียกตัวอย่างของการแก้ปัญหา7ขั้นตอนนะครับในกรณีที่ท่านไปออกแบบการแก้ปัญหาที่เป็น4ขั้นตอนท่านก็ใส่ภารกิจลงไปตามกรอบนะการแก้ปัญหาที่นะครับท่านได้ทำการศึกษาหรือจะนำมาใช้นะครับจากนั้นเห็นว่าตัวนี้จะเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับเพราะเรามีการกำหนดภารกิจการเรียนรู้นะฮะให้ผู้เรียนถามว่ากำหนดอย่างไรบ้างนะครับให้ผู้เรียนลงมือกระทำอะไรบ้างลงมือกระทำการแก้ปัญหาตามกรอบของโจทย์ในเส้นดูอันที่1 นะครับก็คือให้ผู้เรียนทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เป็นไม่ได้ฉะนั้นในตรงนี้ผู้เรียนก็จะไปทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรนะครับอันที่2นักศึกษาจะทำการวิเคราะห์และสรุปว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะครับไอ้ตรงนี้นะครับส่วนขั้นที่3ต่อมาก็คือนักศึกษาเนี่ยจะทำการเสนอว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วมันมีมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรก็จะทำการค้นคว้าต่างๆแล้วก็นำเสนอวิธีการนะครับแก้ไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับส่วนขั้นตอนที่4นะครับตรงนี้นักศึกษาก็จะทำการเสนอแนะนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพยากรณ์นะครับว่าปัญหามีอะไรบ้างเช่นกระดูกแตกนะครับตรงนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือนะครับเกิดจากการบาดเจ็บของกระดูก
แตกเล็กๆนะครับแล้วแก้ไขยังไงอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของการที่รักษาทางอายุรกรรมได้ไหมรักษาทางสัญญกรรมได้ไหมนะครับแล้วพยากรณ์ว่าถ้ารักษาทางอายุรกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บยังคงอยู่แต่ถ้ารักษาทางสัญญกรรมก็จะเป็นการกำจัดที่ต้นเหตุนะครับในขั้นต่อมานะฮะนักศึกษาก็ต้องสรุปว่าแล้ววิธีการที่เหมาะสมล่ะสำหรับการแก้ปัญหานี่คืออะไรพร้อมกับยกหลักฐานนะครับสนับสนุนนะครับส่วนขั้นตอนอันสุดท้ายก็คือนักศึกษาเนี่ยจะเสนอแนะวิธีการรักษาและสะท้อนผลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือนะครับเป็นการออกแบบสถานการณ์ปัญหานะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่เราได้อธิบายวิธีการออกแบบไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นภาพนะฮะมามาหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับหมอก็ทำการเก็บข้อมูลนะฮะตั้งแต่เรื่องของนะครับเรื่องของการนะครับประวัติของม้าว่าประวัติของม้ามีอะไรบ้างนะครับลักษณะของม้าทั่วไปนะครับนะฮะประวัติการรักษาข้อมูลทั่วไปนะครับนะฮะตรงนี้หลังจากนั้นก็จะทำการตรวจม้านะครับก็คือก็จะดูว่าเอ๊ะม้าเนี่ยนะครับมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างซึ่งในสภาพจริงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนะครับม้าก็จะทำการเดินให้เราดูนะว่าม้ามีการบาดเจ็บไหมนะครับตรงนี้เราก็จะอาศัยข้อดีของนะครับสื่อก็คือในเรื่องของมีภาพเคลื่อนไหวซึ่งเราสามารถดูซ้ำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้นะครับรวมถึงนะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ในขณะชุดอยู่นิ่งนะครับก็จะทำการตรวจม้านะครับว่าม้ามีการบาดเจ็บตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับเช่นวัดปลอดวัดอุณหภูมิต่างๆดูการหายใจนะครับรวมถึงนะครับการทำการตรวจม้าเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้เรียนนะครับก็จะทำงานเปิดดูแล้วทั้งทำการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตรงนี้ที่กระทำเกิดตรงนี้มันปกติหรือไม่ปกติมีปัญหาหรือไม่นะครับมีการฉีดยาชาไปแล้วผลที่เกิดขึ้นอันนี้ปกติหรือไม่ปกตินั้นผู้เรียนจะต้องทำการวิเคราะห์นะครับปัญหาทั้งหมดนะครับรวมถึงในเรื่องของเมื่อมีลักษณะของการดูจากภาพเอ็กซเรย์นะครับว่าม้าเขามีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับฉะนั้นทั้งหมดเห็นว่าเมื่อผู้เรียนดูวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดปุ๊บผู้เรียนจะทำการวิเคราะห์นะครับตามภารกิจนะครับก็คือภารกิจคุณก็จะเกิดไปดูตรงภารกิจของคุณหมอนะครับก็จะมีภารกิจให้ผู้เรียนนะครับหรือนักศึกษาเนี่ยทำการวิเคราะห์ตามภารกิจที่กำหนดนะครับซึ่งภารกิจตรงนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะเป็นภารกิจที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ปัญหานะครับที่เราได้ออกแบบมาในสภาพจริงซึ่งจะเห็นว่าเรามีนำออกแบบโดยเน้นอันที่หนึ่งสถานการณ์ปัญหาต้องเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนอันที่สองต้องเน้นสภาพจริงนะครับอันที่สามเราต้องมีการส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้าเราออกแบบแล้วแบบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาได้นะครับผม